สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้กุ๊กไก่มาสวนผักนะคะมาตัดผักไปทำกับข้าวตัดสุกินิไปแล้วแล้วก็ตัดดอกสุกินิดอกฟักทองไปนะคะตอนนี้สุกินิเริ่มจะวายแล้วนะออกไม่เยอะแล้วนะแต่ดอกเนี่ยยังออกเยอะอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บถั่วฝักยาวแล้วก็ไปเก็บมะระแล้วก็มะเขือม่วงกันตะกร้าน้อยเอียงเลยอะเพราะว่าสุกินิมันหนักเอ้าจะเอียงไปถึงไหนเดี๋ยวเอาออกก่อนสิมันหนักนะกูแค่ใช้ดูดอกฟักทองแล้วก็ดอกสุกินินะคะนี่คือดอกสุกินิไอ้ดอกฟักทองดอกนี้ดอกใหญ่หน่อยนี่นะคะความแตกต่างดอกสุกินิกับดอกฟักทองเอาตะกร้าออกไปมองไม่ค่อยเห็นนี่ดอกฟักทองนะคะกลีบดอกจะสั้นกว่าแล้วก็สีออกเหลืองไม่จัดเท่ากับดอกสุกินินะคะดอกสุกินินี่คล้ายดอกลิลลี่เลยอะก้านก็เล็กกว่านะคะดอกฟักทองแถมหนามก็อ่อนๆไม่ทิ่มมือนะแต่สุกินินะมีหนามแข็งๆจับไม่ดีนะนิ้วไหนไม่ด้านนะคะไปโดนนี่โอ้เจ็บมากต้องใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้รูดหนามมันออกอะนี่แบบนี้นะคะแต่อร่อยเหมือนกันนะไปเก็บถั่วฝักยาวกันดกมากถั่วฝักยาวปีนี้ดกเวอร์วังมากเลยทุกคนน่าจะเป็นที่สายพันธุ์มันหรือเปล่านะลุงนี่ปลูกสายพันธุ์นี้ตั้งนานนะสายพันธุ์อิตาเลียนนะคะสายพันธุ์นี้เป็นถั่วฝักยาวที่ฝักค่อนข้างยาวแล้วก็สีเขียวเข้มมากๆเนี่ยชายอิตาเลียนไซส์นี้เขาก็เก็บกินแล้วนะมันกรอบมากนะคะแล้วก็มีความหวานมากดกมากอ่ะดกจริงๆเลยตายออกดอกอีกเพียบเลยเคลียใช่ป่ะเออใช่ไม่เป็นไรเอาน้ำสบู่ฉีดนะคะน้ำสบู่ธรรมชาติน้ำยาล้างจานผสมน้ำแดดดีๆอย่างเงี้ยนะโอ้ยตายเรียบสวยมากเลยถั่วฝักยาวอย่างว่าเนาะเราอยู่ประเทศไหนเราปลูกพืชพันธุ์สายพันธุ์พื้นเมืองของเขาเนี่ยมันได้ผลดีจริงๆนะเอาบ้านเรามาปลูกนะคะมันไม่ค่อยได้ผลต้องอัดปุ๋ยต้องดูแลอย่างดีไม่เหมือนพันธุ์ของเขาเนาะที่เขามีอึดถึกทนแข็งแรงให้ผลผลิตมากอีตัวพันนี้น่ากลัวใหญ่มากเลยแต่เขาจะไม่ทำอะไรเราหรอกเขาชอบกินน้ำหวานคือข้างบนดอกเล็กๆไอ้ฝักเล็กๆเอาไว้ก่อนได้แล้วนะคะถั่วฝักยาวกำมือหนึ่งที่เก็บไปครั้งที่แล้วยังมีอยู่เลยนะคะในตู้เย็นเดี๋ยวเอาไปรวมกันเนาะมาตัดมะระกันนะคะสวยมากลูกนี้ดูลูกขาวอ้วกโอ้ลูกนี้ก็ตัดได้แล้วนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนตัดลูกเดียวก่อนตรงนี้อยากทำอะไรกินก็ค่อยมาตัดแบบสดๆนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเฉพาะลูกแบบอ้วนๆขาวๆก่อนลูกนี้ซ่อนอยู่ข้างในโอ้ยลูกนี้ก็ตัดได้แล้วเลอะดินเลยลูกทยอยออกอีกเต็มเลยทุกคนน่ารักมากเลยโตเร็วด้วยนะคะเจออากาศร้อนนี่แบบโตพรวดพรวดเลยดอกก็ทยอยออกเพียบเลยนี่จิ๋ว
เอ๊ะตรงนี้มันหายไปไหนดูแหว่งแหว่งเลื้อยไปไหนกันหมดเนี่ยหูมันเลื้อยพันกันยุ่งละไม่เป็นไรมีแค่สองแถวดูแลไม่ยากนะคะอีกแป๊บมันจะเก็บได้แล้วเนี่ยมะเขือม่วงตัดมะเขือม่วงกันนะคะมีลูกใหญ่โอ๊ยจะต้องเก็บหัวหอมด้วยนะคะนี่เริ่มแห้งแล้วอ่ะแห้งเกินไปด้วยซ้ำอ่ะดูสิหัวหอมพันนี้นะคะกินแล้วปากไม่เหม็นช่วงสายๆนี่รดเยอะเลยดูอย่างนี้แห้งแล้วดูอุ้ยมันเริ่มหักเต็มเลยอ่ะคือความจริงมันเก็บได้ทั้งหมดแล้วนะเนี่ยมันสดนี่คือแบบอร่อยมากนี่มันมีสองชนิดนะคะแบบหัวแป้นแล้วก็แบบหัวยาวโหถ้าก็ปลูกกันดีๆบำรุงดีๆนะหัวเบิ่มเลยนะหัวใหญ่อย่างนี้เลยนะของเรานี่ไม่ได้บำรุงอะไรเลยเนี่ยผักสดๆจากสวนของพวกเรานะคะโหยน่าชื่นใจมากขนาดแบบไม่ค่อยดูแลพวกเราชอบปลูกนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะคะมันก็ยังออกผลผลิตให้กินพอสมควรเลยนะวิ่งพึ่งมาตอมดอกสุกินี้ป่ะกลับบ้านกันนะคะไปทำกับข้าวจากผักสดๆจากสวนของพวกเรากันกลับมาถึงบ้านล้างผักเรียบร้อยแล้วนะคะดีใจจริงๆนะคะถั่วฝักยาวมันดกขนาดนี้เพราะปกติมันไม่ดกไงเอาของไทยมาปลูกเนาะเอาเมล็ดพันธุ์จากไทยอ่ะมันไม่ค่อยดกต้องอัดปุ๋ยคอกแบบเยอะมากเยอะจนแบบที่แบบต้นไม้อื่นรับไม่ได้นะต้นไม้อื่นให้แบบนั้นคือโหรากโดนเผาอ่ะร้อนแน่ๆแต่ถั่วฝักยาวนี่แบบมันชอบมากปีนี้นะก็รออยู่นะว่าถ้ามันเริ่มออกดอกก็จะอัดปุ๋ยคอกนะคะที่ไหนได้ไม่ต้องเลยอ่ะถั่วฝักยาวเดี๋ยวจะเอาไปผัดพริกนะคะพ่อลูกขอมาปกติกุ๊กไก่ทำอีกเมนูหนึ่งนะแต่ว่าพ่อลูกกินกันแบบว่าเป็นอาทิตย์แล้วนะเมนูนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นผัดพริกนะคะพ่อลูกเนี่ยชอบมากๆถั่วฝักยาวเป็นเมนูโปรดของพวกเขาเลยไม่ว่าจะเอาไปผัดแบบว่ากับพริกสดหรือพริกแกงนะพวกเขาจะชอบมากๆดอกสุกินี้นี่ก็คือแบบโหมีให้เก็บกินตลอดนะคะทำได้หลากหลายเมนูมากๆเลยชาวอิตาเลียนเขาก็จะเอามาทอดบ้างเอามายัดไส้แล้วก็เข้าเตาอบบ้างนะคะหรือว่ายัดไส้แล้วก็ทอดยัดไส้พวกชีสพวกเป็ดขนมปังกุ้งหรือเนื้อสัตว์ตามชอบอะไรแบบนี้เนาะทำได้หลายเมนูเดี๋ยวฉันมาหั่นนะคะนี่ของไทยเราก็ทำได้หลายเมนูนะเมนูไทยๆแกงก็ได้นะคะแต่กุ๊กไก่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอาไปผัดก็ได้หรือว่าเขาเรียกอะไรเอาไปฉาบน้ำมันแล้วก็มากินกับน้ำพริกก็ได้ลวกก็ได้เนาะแต่ที่โปรดมากๆนะแต่ทำกินไม่ค่อยบ่อยนะคะก็คือเอาไปทอดกับไข่เจียวต้องลองนะทุกคนมันอร่อยมากนะคะอร่อยมากๆดอกฟักทองเอามาหั่นแบบนี้นะแล้วก็ทอดกับไข่เจียวแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปินะคะวิสุดยอดเลยอะมะระนะคะก็จะมาทำต้มจืดมะระเพราะว่ามันมีน้ำแกงจืดที่ทำไว้ครั้งที่แล้วแล้วมันเหลือนะเห็นน้ำน้อยมะระเยอะๆที่ทำครั้งที่แล้วนะคะทุกคนเหลือแต่น้ำอ่ะน้ำกับหมูแล้วก็ปลาหมึกมะระไม่เหลือแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะใส่มะระอันนี้ลงไปในน้ำซุปที่เหลือก่อนอื่นตีไข่ก่อน
มือหนักจริงไข่แตกเลยซีอิ๊วขาวนิดนึงจะทำมะเขือชุบไข่ทอดนะคะกินกับน้ำพริกกะปิหม้อต้มจืดมะระครั้งที่แล้วนะคะดูสิทุกคนเหลือแต่กระดูกหมูแล้วก็ปลาหมึกนะคะเดี๋ยวเอาน้ำออกก่อนจะต้องช้อนเอาพวกนี้ออกก่อนนะเพราะว่ามันตุ๋นเอ้ยมันอุ่นหลายรอบนะคะคือมันนิ่มแล้วแล้วเราไปอุ่นมันอีกเนาะมันก็เริ่มจะนิ่มเดี๋ยวถ้ามาเคี่ยวมะระอีกเนี่ยพวกเนื้อพวกนี้นะคะมันจะยุ่ยไม่อร่อยนะช้อนเฉพาะปลาหมึกกับหมูออกนี่ดูชิ้นมะระเอ้ยเหลืออยู่หน่อยนึงเอาออกด้วยออกด้วยมันจะเละตุ้มเป๊ะน้ำมันเข้มข้นมากเลยนะสีปลาหมึกมันออกนะคะจะเติมน้ำลงไปนิดนึงเพราะเราต้องเคี่ยวมะระให้มันเปื่อยสักหน่อยเนาะเปิดแก๊สเคี่ยวให้มะระนิ่มนะคะแล้วค่อยเอาหมูกับปลาหมึกที่เราช้อนออกเมื่อกี้เติมลงไปเคี่ยวจนมะระเปื่อยดีแล้วนะคะนี่ใส่ที่เหลือลงไปน่ากินไหมที่รักใช่มาทอดมะเขือชุบไข่กันเสร็จแล้วนะคะมะเขือชุบไข่ทอดหอมน่ากินมากคราวนี้เราจะมาทำไข่เจียวดอกซุกินี่กันนะคะไข่ที่เราเหลือเมื่อกี้เนาะก็เพิ่มลงไปนะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปอีกนิดนึงเสร็จแล้วนะคะดอกซุกินี่ลูกให้เข้ากันเดี๋ยวน่ากินมากเสร็จอีกหนึ่งนะคะกับข้าวของเราไข่เจียวดอกซุกินี่ดอกฟักทองนี่ขอบอกเลยนะอร่อยมากนะคะทุกคนอร่อยมากๆและนี่น้ำพริกกะปิตำแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะตั้งแต่เมื่อวานสืนดูสิเหลือครึ่งถ้วยพอกินนะต่อมานะคะก็จะมาผัดพริกถั่วพริกแกงนะคะซื้อมาจากเมืองไทยซื้อมาจากตลาดสดเนาะใส่ถุงเล็กๆแบ่งแช่ช่องฟรีซเอาไว้นะคะอีกถุงหนึ่งใส่ไปพริกแกงที่เราซื้อมานะเราสั่งแบบเผ็ดมากนะคะอร่อยดีใส่เยอะแกงหอมแล้วค่ะแล้วก็ใส่ไก่สับลงไปใส่สับเองนะคะสับหยาบๆใบมะกรูดซอยนะคะใส่ลงไปบ้านนี้ไม่ค่อยชอบกินใบมะกรูดเป็นชิ้นพ่อลูกถ้าเห็นมะกรูดเป็นชิ้นก็เขี่ยทิ้งแต่ถ้าซอยแบบนี้เขากินกันนะก็ตัวฝักยาวเลือกกระทะมันเล็กไปป่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยมันไม่ใช่น้ำมันหอยนะมันเป็นซอสเห็ดหอมนะคะกูไก่ไม่ใช้น้ำมันหอยนะที่บ้านจะใช้ซอสเห็ดหอมนะคะรสชาติมันจะออก
นัวนัวนัวหวานหวานมันจะไม่เค็มเหมือนซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำปลาทำกับข้าวด้วยพริกแกงนะคะน้ำปลาต้องใส่แต่น้อยก่อนเพราะว่าพริกแกงส่วนใหญ่เขาจะใส่เกลือนะตะหลิวเดียวนะทำงานเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วปิดแก๊สน่ากินมากเลยกับข้าวของเราอร่อยไหมเอาจริงนะกูแค่ยังไม่หิวเลยร้อนมากอยากกินแตงโมพี่มิกบอกกินข้าวเถอะได้เวลามื้อเย็นแล้วบ้าเมียอยากกินแตงโมอยากกินแตงโมอยากกินแตงโมร้านชอบกินแตงโมไหมเคยโคโคเมโดมาโซโหยมันอร่อยนะร้อนมากเนาะจบมังคุดจบมะม่วงจบดูเดียทุเรียนนี่น้ำพริกกะปินะคะราดลงไปบนไข่เจียวบนมะเขือจุ๊บไข่สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วอร่อยดูข้างในอร่อยมากอร่อยเมียเก่งอืมก็เลยอิ่มอิ่มอิ่มแล้วแล้วหมดแล้วกินเกลี้ยงเลยเอาข้าวไหมไม่